อจากที่ข่าวเก่าแล้วค่ะตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะก็คือไม่ได้มีอะไรแล้วค่ะก็คือก็หนูก็ไม่แน่ใจเรื่องคดีนะคะแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็พ่อก็แบบว่าก็แฮปปี้ถ่ายละครแล้วก็ถ่ายรายการทีวีปกติแล้วค่ะทำงานตรงนั้นไม่ได้เราต้องให้กำลังใจยังไงบ้างครอบครัวก็หนูก็ให้กำลังใจตลอดแต่ว่าคุณพ่อเขาพอผ่านตรงนั้นมาคือเหมือนเขาไปบวชอะค่ะ7วันใช่ไปปฏิบัติธรรมใช่ค่ะเขาก็แบบว่าพอปฏิบัติธรรมเสร็จ7วันเขาก็กลับมาก็คือดีขึ้นแล้วตอนแรกหนูก็เครียดแทนแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเห็นพ่อเขาก็แบบเหมือนเขาก็บอกทุกคนนะคะที่แบบโดนผลกระทบเนาะเขาก็บอกว่าแบบคือเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยส่วนหนูก็บอกพ่อว่าหนูก็ให้กำลังใจดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็ให้บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงส่วนนั้นก็คือเป็นส่วนของพ่ออะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเงินก็เยอะอะไรเงี้ยเป็นหลักล้านเนาะแล้วก็บอกพ่อว่าแบบก็คือเหมือนน่าจะเจรจาได้แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อก็รับงานนะคะก็จ้างงานพ่อได้ค่ะก็รับงานปกติแล้วนะคะพ่อก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบเองเหมือนเคสแต่ละเคสเนี่ยพ่อก็ได้เคลียร์เป็นเคสไปด้วยหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเคลียร์ยังไงแต่ว่าคือที่หนูเห็นก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบรับผิดชอบเองแต่ว่าเขาขอเวลาแบบทำงานเก็บตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยให้อะไรเงี้ยแต่ครอบครัวเรามีไหมว่าคุณพ่อให้เลิกหรือว่าให้แบบว่าลงทุนเรื่องลอตเตอรี่อ่ะเรามีได้เตือนมั้ยตอนนี้เขาเลิกแล้วหนูไม่ได้บอกเลยเขาเลิกเองเลยน่าจะเข็ดเองค่ะจริงๆมูลค่าเราหมดไปกี่ล้านอะเบสอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าก็น่าจะถึง10ล้านอยู่มั้ยคะตามข่าวเลยค่ะใช่ก่อนหน้านี้เราเคยใช้หนี้ให้ก่อนก็เคยใช้ให้ในส่วนที่แบบว่าบางคนเขาแบบไม่ยอมเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาโอเคทยอยให้ได้แต่บางคนเขาแบบต้องการเป็นก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เวลานี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ฟังอะไรเลยเราก็แบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเบสช่วยเบสก็ให้ในส่วนของเบสช่วยไปประมาณเท่าไหร่ของเบสน่าจะแบบโอ้เกือบห้าล้านได้มั้งคะใช่ก็คือแบบแต่คือไม่ใช่แบบคนเดียว5ล้านนะคะหมายถึงว่ากระจายหลายๆคนแต่ว่าคือเราก็มองว่าแบบ5ล้านนี่ก็คือเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพ่อว่าแบบค่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้คุณพ่อไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่แล้วไม่แล้วไม่ได้ทำแล้วค่ะตอนนี้คือเขาเลิกเองเลยเขาช่วยยังไงบ้างการที่เขาไม่ช่วยคนอื่นแต่อยู่ดีเขาต้องมารับทุกอย่างหนูว่าแบบคือหนูว่าเศรษฐกิจด้วยแหละมั้งคือแบบว่าด้วยความแบบคือเขาก็อาจจะได้แรงกดดันมาหลายๆทางอะไรเงี้ยพอคนเรามันแบบเศรษฐกิจไม่ดีหาเงินไม่ได้มันก็แบบมีทางอื่นที่แบบทำแล้วมันแบบทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็แบบเสียไปแล้วเราก็แบบว่าเราก็ให้กำลังใจคนที่แบบว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หนูมองว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องความกดดันในใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะใช่ค่ะหนูก็อยากให้ทุกคนแบบมีอะไรก็ช่วยๆกันเนาะคนไทยเหมือนกันก็แบบว่าอารมณ์อร่อยกันค่ะคุณแม่ให้สัมภาษณ์ว่าดวงพ่อไม่เหมาะการลงทุนใช่เพราะว่าพ่อเขาทำธุรกิจอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยก็แบบไม่ค่อยได้หนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออาจจะเหมาะกับการเล่นละครออกรายการทีวีอะไรอย่างนั้นไปใช่ค่ะก็เลยบอกพ่อว่าเล่นละครดีกว่าค่ะเขาไม่เครียดหรอกค่ะแต่ว่าหนูมองว่าคือพ่อเขาทำงานมาตลอดใช่ไหมคะแล้วพอถึงจุดนึงที่แบบว่ามีช่วงนึงที่แบบงานลดลงหาเงินได้น้อยลงเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาอยากทำอย่างอื่นเพิ่มเพื่อให้ได้รายได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าใช้เงินหนูหรือใช้เงินครอบครัวเขาอยากเป็นผู้นำครอบครัวอะไรเงี้ยหนูเข้าใจเขานะในมุมพ่ออะไรเงี้ยหนูก็เลยมองว่าในเมื่อเขาแบบทดลองนู่นทดลองนี่แล้วผิดพลาดอ่ะเราก็ไม่ซ้ำเติมอ่ะเราก็ให้กำลังใจแต่ในมุมเบสยังโอเคไหมเพราะตอนนี้เบสก็เหมือนหน้าครอบครัวใช่หนูโอเคอยู่แล้วหนูยังไงก็ได้ค่ะสบายสบายก็คือบอกพ่อบอกทุกคนในครอบครัวเลยว่าแบบมีปัญหาอะไรก็คือบอกหนูได้หนูยินดีช่วยค่ะเห็นว่าน้องก็ทำหาได้ได้เพราะว่าใช่อย่างน้องกับหนูก็คือทำยูทูบอะค่ะก็น้องก็จะมีช่องแคสเกมเขาก็แคสเกมรายได้ของเขาก็หนูไม่แน่ใจนะแต่แบบก็อาจจะหลักหมื่นอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะคะอ๋อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านหนูเป็นคนจ่ายคนเดียวเลยค่ะเรื่องความรักของเราบ้างแต่การไปทุกคอนเทนต์เลยยังไงเดี๋ยววันวาเลนไทน์แล้วนะพี่ต้องรอดูมันกดดันไหมเพราะว่ามันจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกเทศกาลไม่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราแบบว่าหาอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันน่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้มองว่าแบบเล่นใหญ่แต่ว่ามองว่าแบบว่าเอ้ยถึงเทศกาลนี้แล้วทำแบบนี้ดีกว่ายังไม่มีใครเคยทำพี่เขายังไม่เคยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยสายเปย์อยู่นะเปย์น่ะเปย์หนูเปย์อยู่แล้วไม่ก็คือแบบก็ยินดีให้ค่ะก็คือแบบก็ให้ทุกคนแหละถ้าแบบเรารักใครเราก็ให้
โอ้อันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าหนูว่าก็ทั้งคู่นะแต่หนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับพี่ตรงว่าแบบใครให้มากกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราให้เขาเขาให้เรากลับอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทั้งคู่การให้ของเราเป็นการทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นการให้จากใจจริงให้จากใจค่ะเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้ถ้าถ่ายคลิปอยู่บ้านก็แบบก็ทำคลิปได้แต่ว่านี้คือแบบรู้สึกว่าอยากให้จากใจแล้วก็อยากให้มันดูแบบว่าเป็นที่จดจำในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูก็อยากให้เขาจำหนูได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเท่าไหร่ก็แบบลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์แต่มันก็จะพร้อมมาพร้อมกับกระแสดราม่าทำแล้วก็จะดองดราม่าไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือหนูเป็นยูทูบเบอร์อ่ะหนูทำอะไรหนูก็ต้องถ่ายคลิปอย่างมาวันนี้หนูก็ถ่ายคลิปคือหนูไปไหนหนูต้องถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเพราะว่าหนูคือยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรมันเป็นคอนเทนต์เราได้เราลงคลิปได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเวลาทำอะไรพี่ตรงมันก็ถ่ายคลิปตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ว่าแค่ทำให้ด้วยใจงงไหมบางดราม่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีต้นตออะไรเงี้ยไม่งงค่ะก็เข้าใจแหละเพราะว่าแบบก็เคยถามเพื่อนๆเหมือนกันว่ามองยังไงอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แบบอาจจะมองว่าเอ้ยเล่นใหญ่แบบว่าคอนเทนต์ก็แล้วแต่คนมองแต่ว่าในมุมหนูก็คือหนูอยากให้พี่เขาจำหนูได้ตลอดไปเพราะว่าหลายคนจะสบประมาทว่าคู่เราไม่น่าจะ3เดือนแต่นี่คือหวานกันตอนนี้ร่างกันมาตลอดทุกซีซั่นนี่เพิ่งจะเกือบ1ปีเองคือเราอ่ะใช้ชีวิตปกติมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปอะค่ะไปกินข้าวไปช้อปปิ้งถ่าย YouTube เล่นกันถ่าย TikTok เล่นกันถ่ายรูปเล่นทุกอย่างเป็นแบบคนธรรมดามากเราไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยวันนึงมันจะแผ่วหรือว่าไม่ข้างรักกันเราทำให้มันทุกอย่างมันปกติมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าเอ้ย1ปีแล้วยังรักกันอยู่ก็คือก็รักกันแหละทางพี่เขาได้มีแบบว่าคุยหรือว่าเวลามีปัญหาเนี่ยได้คุยได้แบบอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอดราม่าไม่ค่อยนะคะก็คือเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดราม่ากันเท่าไหร่ใช่เพราะว่าแบบบางทีเราเห็นเราพี่เขาอาจจะไม่เห็นเราก็เลยไม่อยากบอกก็เลยไม่ค่อยมีคุยกันแต่ล่าสุดเห็นฝ่ายชายก็เรียกแล้วเขาเรียกนานแล้วเพราะว่าคือหนูให้ทุกคนอ่ะเรียกพ่อว่าพ่อหมดคือเวลาแบบว่ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเรียกพ่อเลยเรียกพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเรียกแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกแล้วค่ะก็เลยแบบว่าเขาก็เรียกมายาวๆเลยแสดงที่ดีนะคือพ่อกับแม่หนูแบบถ้าหนูรักใครเขารักด้วยค่ะใช่แล้วพี่ตรงๆก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยคือพ่อก็คงเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรับลื่นตรงความรักยังไงให้มันดูแบบว่าหวานตลอดเวลาก็หวานตลอดเวลาดูว่าน่าจะแบบว่าใส่ใจกันนะคะเวลาไปไหนก็แบบไลน์บอกกันไปกินข้าวด้วยกันไปไหนก็แบบทำอะไรแบบพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามแบบว่าเอ้ยห่างกันหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็จะดีเขาจะมาใช้ชีวิตที่บ้านเราเยอะใช่เพราะว่าพี่เขาแบบบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วเขาก็อยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วพอมาคบกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีแบบพ่อแม่ยายครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบชอบมาที่บ้านก็มีแล้วคือเขามีแบบโต๊ะทีวีหนูห้องนั่งเล่นก็เป็นเกมเขาแล้วก็จะมีห้องนึงก็คือตอนแรกเป็นห้องว่างหนูจะเอาไปซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปฟิตเนสมาลงอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบนั่นแหละหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ตรงย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะก็คือมีพื้นที่ไว้ให้แล้วเขาสร้างของเขาเองเลยหนูก็เลยบอกว่าไปไหนไม่ได้แล้วนะต้องอยู่แล้วนะโอเคนะอ๋อก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะก็คือเหมือนเขาก็ไปกลับปกติแต่ว่าคือถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะหนูยังเด็กอยู่แต่ว่าคือเป็นแฟนกันอ่ะพี่ว่างก็ต้องเจอกันน่ะถ้าเกิดไม่เจอกันห่างกันก็คิดถึงเดี๋ยวก็มีปัญหาแบบเอาถูกมั้ยเดี๋ยวก็มีปัญหาแบบเดี๋ยวก็หวงเดี๋ยวก็หึงเดี๋ยวก็ทำไมไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาอีกก็เลยแบบเอาให้มันหลีกเลี่ยงการทะเลาะน้อยที่สุดจะได้คบกันได้นานๆเพราะคนก็จับตามองเยอะเราก็เลยแบบว่าถ้าว่างคือต้องเจอก็ให้อยู่ในสายตาของกันและกันไปเลยใช่ก็คือจับตามองอยู่นะก็ด้วยก็คือหนูก็เห็นว่าแบบพอเราคบกันคนก็ชอบอะไรเงี้ยใช่มันก็เหมือนส่งเสริมการอยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีค่ะก็ยิ่งอยากอยู่ด้วยกันค่ะ